ต้องติดใครมาแน่ๆติดใครอะไรวะแม่งอย่าให้รู้นะไม่เกี่ยวอะไรวะกูไม่ติดใครมามันน่าจะมีอยู่ไอ้เสียงมึงเปลี่ยนเลยนะเนี่ยก็เป็นหวัดไงโอ้โหอะไรวะเนี่ยมันน่าจะมีอยู่2คนใครไม่พี่เนี่ยโอ้กูเกี่ยวเลยกูไม่เป็นอะไรแล้วกูจะเป็นหวัดให้ช่วงวีคที่แล้วพี่เป็นวีคที่แล้วกูเป็นโอ้โหเชื้อกูกว่าจะฟักไข่ให้มึงนานขนาดนี้เลยวะเนี่ยฮะก็ประมาณนั้นแหละเชื้อกูฝากกว่าจะฟักไข่ให้มึงนี่แบบเป็นชั่วโมงเป็น7วันเลยเหรอชอบไอใส่หน้าเกี่ยวไก่แบบนึงอะไรวะเนี่ยไก่อันนึงผมสงสัยอยู่ว่าน่าจะเป็นที่ฝ่ายวิทยุเพราะว่ามีน้อง2คนน่ะป่วยแน่นอนมึงไปที่นั่นแล้วมึงไปจัดวิทยุแล้วมึงก็อยู่ในห้องอีกต่างหากมึงอยู่ในห้องอย่างงั้นแล้วห้องไม่มีระบายอากาศมึงก็ต้องอย่างนี้เดียวมันก็ต้องเป็นธรรมดาอยู่แล้วมึงไปเกี่ยวอะไรกับกูของกูเนี่ยมีแค่วิกซาบาโบรัสเนี่ยอยู่ประจําตัวมันเป็นที่สงสัยเฉยๆไม่ได้บอกว่ามาจากพี่ติดแฟนเมาไม่มีไม่ค่อยได้เจอกันโอ้โหจานหนุ่มแม่งออกอาการนี้แสดงว่าอะไรไลฟ์เรานี่ช่วงให้ขายไม่ได้ไอ้อ้นไม่อยู่แล้วเนี่ยฮะก็ต้องทำอ่ะไม่ใช่แต่ว่าพรุ่งนี้พักไงพรุ่งนี้ไม่มีนะแต่ว่ามีของผมเองอะดิไหวอยู่แล้วไม่รู้คือมันไม่มีไข้เออทำไมมันหน้ามึงแดงๆเลยวะเฮ้ยตัวมึงร้อนหน่อยตัวมึงร้อนหน่อยเนี่ยเฮ้ยตัวมึงร้อนนะเนี่ยมีไอมีกลิ่นไอออกมาเลยเนี่ยเฮ้ยตัวมึงร้อนอันนี้มึงเริ่มจะเป็นไข้ละของอันนี้ไม่ขำนะเนี่ยมึงหายไปทางนู้นเลยกูจัดคนเดียวก็ได้เอาไหมผมไปก่อนนะก็อยากจะให้แบบจัดกันคนเดียวจริงก็จัดได้แหละแต่ว่าแบบคือจัด2คนแล้วมันจะดีกว่ามันจะเยอะไปแล้วกันมันจะแบบไม่ค่อยเหนื่อยไงผมว่าผมไม่ได้เป็นไข้แล้วผมเหงื่อออกเฮ้ยแต่เนี้ยมึงไม่สบายจริงไอ้ตัวมึงร้อนพี่ไม่เห็นไม่ตัวมึงร้อนตัวมึงร้อนก็เหงื่อมันออกไงนั่นแหละถ้าเหงื่อออกไงกูเตรียมตัวถ้าเหงื่อออกเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเหงื่อไม่ออกแล้วหนาวอ่ะแน่นอนงานนี้มึงผีกับหงเหมือนกูมึงผีกูหงมึงติดกูติดมึงติดกูติดมึงอีกแล้วเนี่ยนะผมไม่ไอใส่หน้าพี่หรอกต้องกลัวเดี๋ยวดูนี่แฟนๆมายังไงนะมึงไปฝากให้แฟนๆนู่นเอาไปนู่นไปฝากให้แฟนๆที่มันของเมื่อวานนี่ว่ะไหนดูนี่ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้นอนให้มันเยอะๆกินยาหน่อยว่าเนี่ยไม่พ่อบอกเฮียว่าอะไรบ้างแฟนๆบอกว่าเฮียต้องนอนเยอะๆอย่างเฮียเนี่ยต้องนอนเยอะๆกูยังไม่เห็นเป็นไรเลยมึงจะเป็นผมมานอนเยอะแต่ผมไปติดมาไงก็ใช่ไงกูก็นอนธรรมดากูไม่เป็นอะไรจะติดผมมาแล้วพี่หายแล้วแล้วเดี๋ยวผมแพ้คืนพี่ไปนะฮะกูขอนะให้กูแบบไม่ได้ทำงานเดี๋ยวงานกูยังมีเยอะไม่ต้องให้แบบแพ้อะไรกูหรอกนะนะเอาล่ะมาเดี๋ยวเรามาคุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเฮียต้องมีไปปิดเล่มด้วยนะครับเรื่องที่มาคุยในวันนี้เนี่ยจะบอกแฟนๆว่าวันนี้พยายามไปงัดมาได้อะไรมาหรือว่าอะไรรีวิวรีวิวล่วงหน้าเราต้องคุยแล้วล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมตอนเนี้ยข่าวหนึ่งแต่ละสโมสรกูไปดูไม่มีภาพซ้อมสักทีมพรุ่งนี้ก็ค่อยแถลงข่าวกันแหละผมว่าภาพซ้อมไม่มีสักทีมข่าวก็น้อยมากถึงขนาดที่ว่ากุนซือนี่แทบไม่มีการพูดอะไรเลยมีข่าวเมื่อวานนี้มีข่าวเดียวก็คือเมื่อคืนนี้มีเกมเกม testimonial match เหรอใช่ของแวงซองกองปานีนะครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นทีมตำนานของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทีมในอดีตรวมกับปัจจุบันบางคนนะก็อยู่ในทีมชุดนี้โดยมีเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นคนคุมทีมขณะเดียวกันทีมออลสตาร์พรีเมียร์ลีกรวมดาราเนี่ยก็มีทางด้านโรเบโต้มาร์ติเนสคุมแต่ส่วนใหญ่นักเตะผีไปเยอะนักเตะแมนยูหลายคนนะครับมีกิกสโคโรบินฟานเพอร์ซี่อะไรพวกเนี้ยมีฟานเดอร์ซาฟานเดอร์ซาด้วยนะครับนะแล้วก็มีที่เจ็บจุดแกรี่เนวิลเจ็บสุดคืออะไรอะแกรี่เนวิลกับคาราเกอร์เล่นด้วยกันอยู่ทีมเดียวกันแล้วลูกแรกแม่งเสียแล้วมาโบยกันด้วยนะแกรี่เนวิลวิ่งเข้าไปประกบสูงแล้วหลุดคือแบบว่าจะเช็คน้ำหน้าพื้นที่ตัวเองเสียจะเช็คน้ำหน้าแล้วมันไม่ไอตัวข้างหลังมันห้อยอยู่แล้วมันห้อยอยู่ก็ไอสงสัยจะเป็นคาราเกอร์นั่นแหละแล้วมันก็บอกว่าทำไมคาราเกอร์มึงไม่ยอมมาโคเวอร์ตำแหน่งกูมึงปล่อยให้ตำแหน่งนี้มันหลุดแบบมาตินเปตอฟหลุดแล้วก็เข้าไปยิงแสกหน้าเลยใช่นะยิงสวยแล้วก็คู่นี้มันคู่กัดกันอยู่แล้วในสกายก็เลยบอกว่าคาร่าบอกโอ้แกรี่มึงอย่างนี้มึงมาฟอร์มเจ็บด้วยนะพอมึงโดนเผาลูกนี้เสร็จนะแล้วก็พอประมาณนาที30กว่ามึงเปลี่ยนตัวเองออกเพราะว่ามึงบอกว่ามึงเจ็บแฮมสตริงไม่เปลี่ยนออกจริงนะเว้ยใช่ๆนะก็กลายเป็นว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องขำๆแต่ว่าไฮไลท์ก็คือการแถลงการกล่าวขอบคุณท
ุกคนนะครับของแวงซองกองปานีเมื่อวานแวงซองกองปานีไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นเพราะเขาเจ็บต้นขาครับไม่ได้เล่นนะครับก็ไปนั่งอยู่กับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าอะไรเงี้ยก็เป็นกลายเป็นเกมเทสติโมเนียลแมตช์แต่ไม่ต้องลงเออคืองงไม่เพราะเขาเจ็บต้นขาแล้วทุกวันนี้เขายังเป็นลงไปนิดๆหน่อยๆก็ได้ลงไปสัก5ทีเขาเป็นผู้เล่นผู้จัดการทีมเข้าใจผมคิดว่าเขาก็อยากจะเล่นด้วยไงเข้าใจแต่ว่าลงไปสัก5นาทีเหมือนกับว่ามึงเป็นเทสติโมเนียลแมตช์มึงอะลงไปสัก5ทีอะไรเงี้ยจับบอลนิดหน่อยมีรูปถ่ายมีอะไรเงี้ยลงไปเดินย่องๆเนี่ยเออมึงเทสติโมเนียลแมตช์อะไรมึงไม่ลงไปคือเขามาเตะบอลให้กับมึงก็ต้องลงอ่ะไปนะถูกไหมถูกไหมเทสติโมเนียลแมตช์หนุ่มเทสติโมเนียลแมตช์พี่ตอนนั้น40คนแล้วก็กลับมาทำงานต่อโคตรเซ็งเลยอาล่ะนะโดนอัมหนึ่งทุกวันนี้นะครับไอ้กูจะอัมแล้วก็มีจังหวะจ่ายของพอลสโคงโอ้โหเหนือชั้นนะพี่แอมเอาคลิปลงให้ดูไงเหนือชั้นนะไอ้มิเกลอาร์เตต้าเปิดมาให้แล้วสโคมันเหมือนแบบมองเห็นว่ามีตัวดุดยุงแน่ใช้วิธีการปั่นข้างเท้าใช้ข้างเท้าปั่นบอลจังหวะเดียวจ่ายต่อให้กับโรบินฟานเพอร์ซี่มันก็มีแย่งกันอยู่2คนแล้วฟานเพอร์ซี่วิ่งไปเอาแล้วก็โดนทำออกนี่แค่ช็อตนี้คือแบบว่าแค่ช็อตเดียวนี่ขโมยซีนเวิลด์คลาสขโมยซีนคือช็อตเนี้ยมีคนในคอมเมนต์บอกว่าพอลสโคน่าจะกลับมาเล่นที่แมนยูรู้สึกว่าจะเป็นไข้แล้วอ่ะโว๊ะมึงไว้มึงพี่จะบ้ามันไม่ติดกันง่ายอย่างนี้หรอกกูสภาพร่างกายไม่ค่อยดีอยู่ด้วยอ่ะคราวนี้ก็เรียกว่าเมื่อวานนี้เสมอกัน2-2มาร์ตินเปตอฟยิงก่อนนะครับแล้วก็เป็นล็อบบี้คีนใช่ไหมล็อบบี้คีนตีเสมอแล้วก็โรบินฟานเพอร์ซี่ยิงนำสุดท้ายแล้วก็เป็นเบนจามินเบนจานี่เอ็มวารูวารีนะครับลืมมันไปแล้วนะพี่เขาอยากอีกเบนจานี่เหรอว่าเอ็มวารูใช่ละเบนจานี่เอ็มวารูวารีเคยอยู่แมนซิตี้ใช่นะครับก็ยิงตีเสมอนาทีที่89ให้เกมนี้จบลงแบบ2-2นะครับนะก็เมื่อคืนนี้ไปเอาล่ะก็นี่ก็แล้วก็มีข่าวอะไรอื่นๆอีกบ้างอ่ะเมื่อวานนี้แทบไม่มีก็มีหลังเกมที่เอฟวินฟานเดอร์ซานให้สัมภาษณ์บอกว่าอะไรบ้างอ๋อเรื่องการมารับตำแหน่งกับแมนยูไนเต็ดเนี่ยตกลงว่าเขาไม่ยังปฏิเสธเขาไม่ได้ปฏิเสธแต่เขาพูดว่ามันก็เหมือนปฏิเสธอ่ะเขาบอกว่าเขายังทำงานอยู่กับอาแจ็คอยู่ไม่เขาบอกว่าผมเนี่ยอยู่กับอาแจ็คเนี่ยผมมีความสุขดีแล้วผมก็ได้ทำงานเป็นซีอีโอเขาเน้นคำว่าเขาเป็นซีอีโอไงจะให้กูเป็นไดเรคเตอร์จะให้เขาไปเป็นไดเรคเตอร์ฟุตบอลคงไม่ใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยอาจจะเกือบได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาก็ยังรู้สึกว่ามีอะไรที่ต่อยอดได้มีความต้องการที่จะทำให้ทีมกลับไปอยู่ในจุดเดิม อะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่แต่ว่าผมว่าอย่างนี้เขายังไม่ได้พูดแบบเชื่อปฏิเสธอะไรมากไหมเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าการที่พูดลักษณะว่าผมเป็นซีอีโอนะถ้าให้ผมไปเป็นผู้อำนวยการมันเหมือนลดขั้นตัวเองเนี่ยนึกออกไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าแมตช์ทรงนี้ดูแล้วยากเริ่มจะยากแล้วดูแล้วยากยกเว้นว่ามันจะต้องมีการพูดคุยที่มันชัดเจนอ่ะคือสมมติว่าถ้าเป็นดีเรคเตอร์ฟุตบอลอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าฟานเดอร์ซาร์ก็ต้อง บอกว่าเอ็ดวูดเวิร์ดต้องไม่มาเกี่ยวข้องไม่ได้ทำงานอันเดอร์เอ็ดวูดเวิร์ดอ่ะคือทำแยกคนละหน้าที่ไปเลยก็ดีปกติก็ต้องมาเกิดว่าต้องมาอันเดอร์ว่าเขาคงไม่อยากทำใช่เขาคงไม่อยากทำนี่ก็คือข่าวที่เมื่อวานนี้มาแล้วก็ความจริงจะเอาข่าวแมนยูไนเต็ดมาให้หนุ่มอีกสงสัยมีเหรอป้อนให้ทุกคนไม่สบายเลยว่ามีเหรอผมปวดหัวพี่มากเลยใช่มีข่าวหงด้วยไงเนี่ยข่าวหงเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่มีอะไรเห็นจานก็เดี๋ยวเก็บไว้เอาเป็นรีวิวดีกว่าเพราะว่ามีทุกทีมจะได้แบบทุกทีมจะได้รู้ว่าทีมของตัวเองตอนสภาพทีมแล้วเดี๋ยวมาแข่งคุยอะไรก็เดี๋ยวค่อยหากักไว้มันก็ได้มีเรื่องอะไรเก็บไว้ก่อนไม่มีเลยพี่จะเอาอะไรช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปปิดเล่มรีวิวไงเอารีวิวก่อนรีวิวก่อนแล้วเดี๋ยวแม่กว่าเขาไปคุยเรื่องข่าวนะดีไหมข่าวคุณนั่นเก็บไว้ข่าวไม่มีตรงนี้มันก็คือข่าวแมนยูอ่ะจะเอาไหมข่าวลิเวอร์พูลไม่มีข่าวลิเวอร์พูลก็มีนี่ไงเนี่ยข่าวเนี่ยข่าวแมนยูมาทุกวันเลยไม่ใช่มึงไปดูดิเนี่ยมีข่าวผมแบบนั่งดูอยู่ทุกวันเนี่ยแมนยูแฟนแมนยูเนี่ยผมยังไม่เห็นข่าวอะไรที่แบบว่าจริงเหรอวะแม่งแน่มาพูดเลยแม่งลูกนี่กูสมัครเป็นแฟนแมนยูดีกว่าวะแม่งแฟนแมนยูจะได้พี่ไปหาแต่พวกข่าวแบบแย่ๆไม่แย่ก็ไม่มีข่าวประเด็นอะไรมากูเอามาให้หมดลองพูดหัวข้อข่าวให้ฟังดิหัวข้อข่าวมีอะไรมั่งไหนพูดหัวข้อข่าวเฮดไลน์นิวโอ้แม่งดูดิเฮดไลน์นี่กาชื่อทิ้งไปได้เลยดีแม่สถิติแย่ๆแมนยูอะไรวะดีแม่มีอะไรอีกอันนี้มันไม่เกี่ยวหมดยังแมนยูมี2อันก็มี2อันนี่ไงมีแต่เรื่องแย่ๆเห็นไหมแล้วพวกจะทำยังไงอ่ะก็มีนักเตะเจ็บเนี่ยคิงโคนี่ออกมาบอกเนี่ย
เนี่ยคิงโคชี้ผียังห่างเรือหงส์ไปอีกหลายปีเนี่ยมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเนี่ยจะทำยังไงวะตอนนี้มึงมีข่าวดีแล้วทีมมึงเอาข่าวดีจากไหนมามึงเอาข่าวดีอะไรบ้างข่าวไม่ค่อยดีเพราะว่าพูดมากก็ได้ไม่ใช่แต่มันเป็นข่าวทุกวันป่ะเราต้องพูดป่ะวะฮะมันเป็นข่าวเราต้องพูดไหมก็พูดได้เออใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมึงในเมื่อมึงก็ไปบอกทีมมึงให้ทำข่าวดีๆมาเลยที่ไม่ได้ข่าวไม่ดีทีมกูก็ไม่มีข่าวดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยบอกหงไม่มั่วเอาจะเอาไอ้เนี่ยฟาเบียนลูอิสฟาเบียนของนาโปลีอ่ะตัวนี้เขาบอกจะเก่งนะของเป็นสเปนใช่ไหมก็พอใช้ได้เออเป็นสเปนนะเอาตกลงเราเยาเรื่องอะไรเอาพรีวิวดีกว่าเอาพรีวิวก่อนดีกว่าเพื่ออ่ะพรีวิวแล้วกันแฟนๆหัวใจนะครับหัวใจก่อนนี่เฮียมีแจมตลอดเฮียแอบกัดเล็กๆจ้องเสียผีตลอดเสียบเฮียแน่นอนมากแน่นอนยังไงวะเฮียรักแมนยูอะไรเห็นไหมเอาข่าวมาให้รายการให้มึงรู้เลยเอาข่าวมาให้เนี่ยใช่ให้มาให้เอาแบบสมดุลเลยทุกทีมเห็นไหมนี่คือแบบเอามาให้มึงออปชั่นให้มึงเลือกเลยนะรีวิวไงนี่รีวิวก็คือออปชั่นให้มึงเลือกไงว่าจะเอาแบบเอาไหมเอาแบบทุกทีมหรือจะเอาแบบยังไงเอามาลิเวอร์พูลก่อนเลยลิเวอร์พูลก่อนนะครับลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลนะครับเตะกัน 18.30 นในวันเสาร์นี้นะตัวที่ลงไม่เล่นไม่ได้ของลิเวอร์พูลนะครับอลิสันเบเกอร์ในเทนเนคายแล้วก็นาบิเกต้าเอาเลยนะครับส่วนของนิวคาสเซิลเนี่ยโห1 2 3 4 7ตัวนะครับชวดหมดมีเดนเดเยดดินนะครับฟอริยองเรเชิร์นเอาเองนะครับเดนเดคิงเด้เดนเดเยดดินอีกทีนึงเยดดินไม่ต้องนะฟอริยองเรเชิร์นเดอะไวท์เกลนะครับอลันอลันแม็กแซงแม็กซิมอ่ะชื่ออะไรอลันอลันแซงแม็กอลังแซงแม็กซิมแซงแม็กซิมไอตัวไอตัวนี้ไอตัวนี้มันตัวเก่งตัวเก่งมันเจ็บก็เจ็บโอ้แมตต์ลิชชี่เจ็บโอ้สบายแจ็คโคแบ็กเจ็บก่อนหน้านี้นะครับแอนดี้แคโรตัวใหม่อันนี้มันไม่ได้มีความสำคัญอะไรอยู่แล้วแล้วก็การจัดตัวนะครับก็ลิเวอร์พูลไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บอะไรเพิ่มเติมนอกจากที่3คนที่บอกมานะครับการจัดตัวของลิเวอร์พูลก็มีอาร์เดียนนะครับเทรนต์มาติดฟานไดค์โรเบิร์ตสันกองกลางเนี่ยเขาจัดชุดใหญ่วะจริงเหรอวะเขาจัดเฮนโดฟาบินโยไวนันดุมเฮนโดไม่ได้หลงไหมไปเล่นทีมชาติมาไม่แล้วมันเจอกับนิวคาสเซิลแล้วมันมีเกมวันอังคารเจอกับนาโปลีอ่ะไปเยือนด้วยเกมนี้จะมีการโรเตชันไหมผมว่าน่าจะมิวเนอร์น่าจะได้ลงใช่ไหมมีป่ะมิวเนอร์ก็น่าจะมิวเนอร์ออกเลดสองตัวเนี้ยมีสิทธิ์ได้เล่นนะแอมเบรเลนมิวเนอร์แล้วก็อีกตัวนี่อาจจะยังเป็นฟาบินโยตามเดิมใช่เพราะว่าฟาบินโยไม่ได้เล่นทีมชาติใช่ใช่ครับเล่นเล่นไปเล่นนิดหน่อยเล่นไปประมาณครึ่งชั่วโมงนาทีสองแต่มันก็กลับมารายงานตัวสายนะเดี๋ยวต้องดูว่ายังไงนะครับนะก็3กองหน้าก็เป็นฟิมิโน่ซาร่ามาเน่นะครับแต่การที่จัดของฮูสกอร์เนี่ยเขาจัดจีนี่ฟาบินโยแล้วก็เฮนโดเลยคือมันเป็นตัวจริงไงตัวจริงเกินไปจีนี่กับเฮนโดเล่นเยอะนะใช่มันอาจจะเรียกว่าน่าจะมีการปรับประมาณตำแหน่งนึงอะนะไอเทนเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นก่อนเผื่อเกมกับนาโปลีเทนเนี่ยจะไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยเกมกับนาโปลีไปเยือนเนี่ยแม่อาจจะใช้โจโกเมสเพราะปีก่อนเทนแม่งไปโดนเผาอยู่ที่นู่นไปโดนเผาที่เนเปิลมาจำได้ป่ะนะก็แล้วหลายเกมที่ใช้เทนเล่นในการเจอกับนาโปลีไม่เวิร์คมีโอกาสจะเป็นโจโกเมสไหมก็เป็นไปได้ครับนะครับส่วนของนิวคาสเซิลนะครับดูบาฟก้าแล้วก็อีกคราฟนี่คราฟนี่ใครวะแล้วที่เล่นแบ็คขวาตัวใหม่เนี่ยแล้วก็ฟาเบียนชาจอนโจเอ้ยโอ้ยมึงเอาจอนโจเชลวีมายืนเซนเตอร์ด้วยเว้ยอาจจะไม่ตามนี้ก็ได้เล่นไม่ใช่เหรอวะไม่ใช่หรอมันน่าจะเป็นจาเมลรัสเซลมากกว่าลัสเซลเจ็บปะไม่เจ็บไม่เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นฟาเบียนชาจาเมลรัสเซลแล้วก็พอลดัมเมดนะครับนะแบ็กซ้ายเป็นวิลเลมนะครับแล้วก็กองกลางเนี่ยอัลมิลอนเฮเดนลองสตาร์ฟอัตสูหน้าเป้าโชเอลินตงครับตรงกลางเนี่ยน่าจะใช้ประมาณชุดนี้เลยแต่สูตรเนี่ยมันสูตรเดียวกันเลยที่ใช้มาตลอดก็คือ 5-4-1ลิเวอร์พูลจะต้องเจอหลัง5คนนะครับนะมีวิงแบ็กของนิวคาสเซิลนะกลางอัด4คนหน้าเป้าทิ้งโชเอลินตงเอาไว้นะครับโดยสถิติที่เจอกันมาเนี่ยลิเวอร์พูลไม่ตอนนี้นะลิเวอร์พูลไม่แพ้40เกมหลังสุดในบ้านพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์มของลิเวอร์พูลเดี่ยวๆนะครับลิเวอร์พูลยิงอย่างน้อย2ลูกใน13เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกนะครับโดยลิเวอร์พูลเนี่ยชนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลังใน7เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับที่สำคัญลิเวอร์พูลเจอกับนิวคาสเซิล10ครั้ง13ครั้งหลังสุดในบ้านแอนฟิลด์ทุกรายการนะ13ครั้งนะครับชนะไป11นะครับและลิเวอร์พูลนะครับยิงอย่างน้อย2ลูก12จาก13เกมหลังสุดในบ้านเมื่อเจอกับนิวคาสเซิลในทุกรายการก็เรียกว่าการันตี2เม็ดนะครับ
แล้วก็มีสกอร์สูงกว่า 2.5 ลูก6จาก7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกที่คู่นี้เล่นกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ฝากแล้วสำหรับลิเวอร์พูลหนุ่มมองหน่อยบอกหน่อยผมไม่ต้องฟันธงหรอกทุกคนรู้อยู่แล้วไม่บอกหน่อยบอกหน่อยบอกให้แฟนๆเขารู้หน่อยไม่เอาบอกหน่อยไม่ฟันเฮ้ยไม่มีอารมณ์ช่วยกันหน่อยไม่สบายเอาหน่อยเอาแน่รู้ๆกันอยู่ว่าก็รู้ๆกันอยู่ไงว่าของแมนยูเหรอไม่ใช่ดิพี่จะเล่นผมอ่ะอ๋อไม่เขารู้กันอยู่เลยเหรอแฟนเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องให้ผมบอกหรอกแฟนลิเวอร์พูลทุกคนมีความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วเหรอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอพี่ไม่มั่นใจเหรอผมถามหน่อยฮะพี่มั่นใจเหรอไม่พอนะอ่ะคราวนี้เรามาที่คู่ต่อมา 3:00 นของวันเสาร์นะครับวูลฟ์ตันเจอกับเชลซีนะครับวูลฟ์ตันเนี่ยตัวที่เล่นไม่ได้คือแมตต์โดตี้วิลลี่โบลี่แล้วก็รอเช็คฟิตโรแมงซาอิสนะครับ2คนเล่นไม่ได้เลยก็คือแมตโดตี้กับวิลลี่โบลี่เนี่ยมันเป็นวิงแบ็คคนหนึ่งแล้วเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟคนหนึ่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟนี่ผิวสีเลยนะคนเก่งตัวเก่งเลยนะนะครับส่วนของเชลซีเนี่ยเล่นไม่ได้มีรูเบนลอฟตัสชีกลิสเจมลิสเจมนี่เขากลับมาซ้อมได้แล้วแต่ยังเล่นไม่ได้นะเป็นแบ็คนะครับแล้วก็อันโตนิโอ รูดิเกอร์รอเช็คฟิตคาร์ลัมพัสซานโอดอยชวดนะครับแล้วก็ตัวที่รอเช็คฟิตก็มีโควาซิชกองเต้เปโดเอเมซอนเยอะนะเผลอๆนี่เอมาซอนเนี่ยไม่ได้เล่นแน่ผมดูแล้วเนี่ยคือข่าวมันค่อนข้างจะรุนแรงก็ใช่ไอ้นี่เป็นไงมาร์กอสอลองโซนะครับส่วนโควาซิชถ้าเกิดกับกองเต้เกิดเล่นไม่ได้แต่ว่าเห็นว่ากองเต้น่าจะเล่นได้แต่โควาซิชนี่ต้องรอเช็คอีกทีนึงก็มีลอสบัคลีย์อยู่ใช่ถูกไหมบัคลีย์ก็เล่นในทีมชาติอังกฤษนะครับนะก็การจัดทัพของเชลซีนะครับก็จะมีเกป้านะครับคือเชลซีไปเยือนนะครับไปเยือนวูฟนะเกป้าแล้วก็แบ็กขวาเป็นเซซ่าอัสปริโกต้าแบ็กซ้ายอลองโซเซนเตอร์ฮาร์ฟซูมา กับคริสเตนเซน3กองกลางครับโควาซิชจอร์จินโญ่บาร์คลีย์แต่เฮียว่าถ้าเกิดโควาซิชเล่นไม่ได้ก็จะเป็นทางด้านของกองเต้แหละกองเต้อาจจะกลับมาได้นะครับแล้วก็3ตัวลุกครับพูลิซิชแทมมี่อับราฮัมแล้วก็เมสันเมาส์3ตัวเก่งของเขานะครับส่วนวูฟแฮมตันนะครับก็มีพาติซิโอลุยพาติซิโอ3กองหลังแล้วเบนเน็ตคอร์เนอร์คาวดี้แล้วก็บาเลโคเคซุสบาเลโคใช่มั้ยใช่มั้ยที่มาจากมัดมัดดิดใช่มั้ยบาเยโคบาเยโคใช่มั้ยบาเยโคใช่มั้ยแล้วก็มีวิงแบ็คเป็นอาดามาตาโอเล่นะครับแล้วก็วินาเกรนะครับเร็วทั้งคู่2ตัวนี้วิงแบ็คนี่เร็วจี๊ดเลยนะครับแล้วก็3กองกลางมูตินโญ่เนเวสเดนดองเกอร์คู่หน้าโชต้ากับลาอูลฮิเมเนสนะครับโดยการเจอกันเนี่ยคือสถิติเขาบอกว่าตอนนี้ผลงานของวูฟในบ้านนะเอาเฉพาะวูฟอย่างเดียวนะครับวูฟเนี่ยตอนนี้ในลีกเลยนะไม่แพ้ในบ้าน10เกมหลังสุดนะครับและก็มีสกอร์ต่ำกว่า 2.5 ใน3เกมหลังสุดที่วูฟเล่นในบ้านซึ่งพรีเมียร์ลีกนะครับคือเรียกว่าออกไปทางเสมอเนี่ยนะไม่ค่อยโดนยิงวูฟส่วนใหญ่จะแพ้ยากในบ้านนะครับสองละหัวใจหน่อยโอ้โหวันนี้หนุ่มไม่สบายเฮียคนเดียวแล้วเนี่ยหนุ่มคู่นี้มองยังไงบ้างคู่นี้เหรอวูฟกับเชลซีพูดยากนะพูดยากสูสีสูสีอ่ะสูสีนะครับอ่ะคราวนี้มาที่สเปอร์บ้างสเปอร์ของท่านนะครับใครเป็นแฟนสเปอร์เจอกับพาเลสนะครับนะก็เรียกว่าโอ้โหเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับสเปอร์เนี่ยไม่มีฮวนฟอยแลนซ์เซสยงตงกีแล้วก็โจวานนี่โรเซลโซ่4คนรอเช็คคลายวอล์กเกอร์ปีเตอร์กับเอริกไดเออร์นะครับนอกนั้นพร้อมหมดเลยนะครับตัวหลักๆของสเปอร์ครับอูโกโยริสนะครับแดนนี่โรสดาวินซอนซานเชสเล่นแบ็คขวาแดนนี่โรสเล่นแบ็คซ้ายนะยานฟาตองเก้นกับโทบี้ยืนเซ็นเตอร์นะครับกลางรับวิงกับซิโซโกมูซาซิโซโกแล้วก็3ตัวลุกซอนฮึงมินเอริกเซนลาเมล่าหน้าเป้าแฮร์รี่เคนลูคัสมูร่าไปไหนเอริกเซนลงไหมลงลูคัสมูร่าไปไหนหรอสำรองส่วนของไม่ชอบลาเมล่าผมก็ไม่รู้นะส่วนของพาเลสเนี่ยเขาจะจัดทาวเซนอายูซาฮาเลยครับไออายูเพิ่งยิงทีมมึงมาไงใช่ไหมกองกลางเนี่ยแม็กอาร์เธอร์มิลิโวเยวิสแล้วก็ชิคุกุยาเต้ชุดแข็งนะเนี่ยนะแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยใช้เคฮิลกับซาโก้ด้วยครับนะครับมีจูเอลวอร์ดกับพัตติกฟานอันโฮเล่นคนฝั่งเล่นแบ็คขวากับแบ็คซ้ายนะครับแล้วก็โกเนี่ยเป็นบิสเซนเต้กัวต้านะครับก็เรียกว่าเป็นชุดใหญ่ของพาเลสที่กำลังผลงานก็ถือว่าโอเคนะครับการเจอกับพาเลสเนี่ย6จาก7เกมหลังสุดที่เจอกับพาเลสในทุกรายการนะสเปอร์เสมอในครึ่งแรก
และไปชนะในครึ่งหลังครับนะครับนะสเปอร์เนี่ยมีสกอร์ต่ำกว่า 2.5 ลูกใน8เกมหลังสุดในบ้านเมื่อเจอกับพาเลซในทุกรายการคือว่าคู่นี้ยิงกันไม่เยอะนะครับสเปอร์เก็บคลีนชีทได้6จาก7เกมหลังสุดในบ้านเมื่อเจอกับพาเลซทุกรายการเรียกว่าไม่เสียเวลาเล่นกับพาเลซตอนแรกคิดว่าพาเลซจะแข็งนะแต่ว่ามาเยือนสเปอร์ไม่ค่อยดีสเปอร์ครับชนะ6จาก7เกมหลังสุดเมื่อเจอกับพาเลซในทุกรายการครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนสเปอร์คงรู้สิโอ้ยนะตามนั้นอ่ะแมนยูอ่ะแมนยูทำป่ะเอาเองป่ะอ่านก็ได้เสียวเลยกันนะฮะแมนยูนี่ตัวผู้เล่นเจ็บเต็มเลยนะฮะมีแอรอนวานวิซาก้าปอป็อกบาดิโอโกดาโลอองโตนี่มาซิยาลเจสซี่ลินการ์ดเอริกไบยี่ทิโมธีโฟซูเมนซ่าลูกชองไอ้พวกที่น่าจะกลับมาได้น่าจะเป็นพวกบ็อกบาวานบิซาก้าน่าจะฟิตทันนะผมคิดว่านะอองโตนี่มาซิยาลด้วยนะครับแต่ว่าลินการ์ดผมว่าต่อให้ฟิตทันน่าจะยังเป็นสำรองก่อนดาโลไม่น่าจะทัน อีก3ตัวที่เหลือเอาเลยส่วนเลสเตอร์อะไรหวัดม้าป่ะเนี่ยก็เป็นเริ่มจะเจ็บคอเนี่ยเลสเตอร์นะฮะดาเนียลอามาเตแม็กตี้เจมส์แล้วก็เวสมอร์แกนพวกนี้เจ็บอยู่แล้วนี่มอร์แกนนี่ดาวฟู่นะส่วนอีก2ตัวนี่เจ็บคือไม่มีปัญหาอะไรเลสเตอร์ชุดใหญ่แมนยูเต็ด 4-2-3-1 ประตูเป็นเดเคอาร์แบ็คซ้ายเป็นแอชลียังขวาเป็นวานวิซาก้าเซนเตอร์เป็นดินเดเลฟกับแม็กควายนะครับมิดฟิลด์คู่กลางเป็นแม็กโทมิเนียกับบ็อกบาตัวรุกมีราชฟอร์ดมาต้าแดเนียลเจมส์ข้างหน้าใช้เมสันกรีนบูธเหรอ ไม่น่าเป็นอย่างนี้ป่ะกูว่าเมสันกรีนบูธอาจจะอยู่ตรงนี้ป่ะอยู่ทางขวาแล้วก็เดนเจไปอยู่ทางซ้ายแล้วก็ไอ้แรดฟอร์ดหน้าเป้าควรจะเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเกิดว่ามาร์คซิยาลลงได้ก็อาจจะเป็นกรีนวูดสำรองไปก่อนก็ตามนั้นก็รอดูว่ามาร์คซิยาลจะมาหรือเปล่าส่วนเลสเตอร์นะครับมีประตูเป็นชไมเคิลกองหลังนะฮะใครมาเนี่ยเปเรราเล่นทางขวาซ้ายเป็นชิวเวลเซนเตอร์ใช้โซยุนคูกับจอห์นนี่แวนมิดฟิลด์นะครับมี NDD มีชูดูรี่แล้วก็ยูริตินมองส่วนวิงแบ็กทางขวาเป็นอัลไบรตันซ้ายเป็นเจมส์แมดดิสันไม่ใช่วิงแบ็กดิไม่น่าเล่น 4-5-1 แล้วก็ข้างหน้าเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับอันนี้คือตัวคาดนะส่วนสถิติก็มีอะไรแมนยูเต็ดชนะ9จาก10เกมหลังสุดในบ้านเวลาเจอกับเลสเตอร์ทุกรายการทำไมสถิติมึงไม่น่าเชื่อนะก็อย่างปีที่แล้วก็ชนะแต่เป็นชนะเฉือนนะครับแมนยูเต็ดชนะทั้งฮาล์ฟไทม์และฟูลไทม์ใน5จาก7เกมหลังสุดที่เจอกับเลสเตอร์ทุกรายการแล้วก็แมนยูเต็ดยิงอย่างน้อย2ประตูใน8จาก10เกมหลังสุดที่เจอกับเลสเตอร์ในบ้านรวมทุกรายการแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับ5เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเลสเตอร์ไม่แพ้นะจริงเหรอเวลาเจอไม่ใช่ฟอร์มฟอร์มของเลสเตอร์คือฟอร์มเดี่ยวๆของเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้5เกมหลังสุดเขาไม่แพ้ไม่แพ้แต่ว่าเวลาเจอแมนยูเต็ดแล้วเป็นรองสถิติไม่ค่อยดีแต่ว่า5เกมหลังสุดแต่ฟอร์มดีคือไม่แพ้เลสเตอร์ตอนนี้อยู่อันดับที่3นะครับมี4นัดเนี่ยมี8แต้มส่วนแมนยูอยู่อันดับ8 4นัดมี5แต้มนะครับเอามาฝากแฟนๆอ่ะต่อเหลือ2ทีมนะครับนอริชเจอกับแมนซิตี้นะครับนอริชเนี่ยก็เรียกว่านอริชนะครับไม่มีทอมไทบูลนะครับโอเนลเอนันเดสทิมโคเซ่แล้วก็รอเช็คกัปตันทีมด้วยอย่างแกรนท์แฮนลี่แล้วก็คริสตอฟซิมเมอร์มันด้วยโอ้สองตัวเก่งเลยนะขณะที่ของซิตี้ไม่มีซาเน่กับลาป็อกรอเช็ค4ก็คือจอห์นสโตนเบนจามินเมนดี้กาเบียลเชซุสแล้วก็อินคายกุนโดกันแต่ว่ากันว่าจอห์นสโตนจะกลับมานะครับเมื่อกี้เช็คข่าวมานะครับว่าพร้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดทัพนะครับของนอริชเนี่ยก็มีทีมคูนะครับอารอนก็อดเฟรย์แฮนลี่แล้วก็ลูอิสแดนกลางเนี่ยแคนเวลนะครับท็อตแคนเวลนะวารานซิตอามาดูเตตเตนะครับเตตเตนี่เป็นนอร์เวย์นะผิวสีนะนอร์เวย์นะอเล็กเซเตแล้วก็บูเอนเดียตัวนี้ตัวเก่งเอมิลิอาโนบูเอนเดียนะครับแล้วก็หน้าเป้าน้องปุกกี้ชาลาล่านะครับนะก็เล่น 4-5-1 ส่วนของแมนซิตี้ครับเอเดซอนนะครับกองหลังวอล์กเกอร์สโตนโอตาเมนดี้ซินเชนโกกองกลางเดอะบอยโรดิโกแล้วก็ดาบิดซินบานะครับ3ตัวลุกแบรนาโดซินวานะครับอากุโรกุนลาฮิมเซอร์ลิงโอ้โหชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยอาจจะมีพวกมาเลสอะไรมาเพราะว่าอาจจะมีแชมเปี้ยนลีกอะไรอย่างนี้ป่ะเพราะต้องไปเยือนชักต้าตัวเน็ต
นะครับก็อาจจะมีการหมุนบ้างอาจจะมีหมุนบ้างมาเยือนนอริทก็ผมว่าเป๊ปก็คงไม่ประมาทหรอกเพราะว่านอริทเล่นดีนะเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสนุกแต่คุณภาพนักเตะเนี่ยสู้ไม่ได้ถ้าเกิดว่านอริทเล่นแรกผมว่าโดนแน่นะครับเพียงว่าประมาณ3อ่ะบอกตรงแต่ถ้าเกิดว่าไม่แรกนะเล่นอดทนหน่อยก็ซิตี้อาจจะเจาะยากนิดนึงก็สถิตินะครับเอาแมสตี้ก่อนนะแมสตี้เนี่ยฟอร์มของพวกเขาตอนนี้เลยนะฟอร์มส่วนตัวนะครับ ชนะ17จาก18เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็มีสกอร์สูงกว่า 2.5 ลูกใน5เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกที่แมสตี้ลงเล่นนะครับแมสตี้เนี่ยยิงอย่างน้อย3เม็ดใน3เกมเยือนหลังสุดของศึกพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับแมสตี้เนี่ยชนะทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง5จาก7เกมเยือนหลังสุดของพรีเมียร์ลีกนะครับแมสตี้นะครับเก็บคลีนชีทได้ในการเยือน3เกมหลังสุดเมื่อเจอกับนอริทในทุกรายการเรียกว่า3เกมหลังเจอกับนอริทเนี่ยไม่เสียประตูเลยในการเยือนนะครับแมสตี้ไม่แพ้นอริท12จาก13เกมหลังสุดในทุกรายการด้วยนะครับนี่คือแบเบอร์อ่ะคราวนี้เอามาข้ามมาที่วันอาทิตย์ไอ้นี่คือเฉพาะของวันเสาร์คู่ใหญ่ๆนะครับนะครับพอวันอาทิตย์เนี่ยมีอยู่2คู่คือบอร์นมัธเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็วัตฟอร์ดเจอกับอาร์เซนอลนะครับคู่เอเวอร์ตันเนี่ยเฮียก็อยากจะเอามาให้เหมือนกันเพราะว่าบางคนก็มีแฟนจ่ายอ้นตามมาอย่างเงี้ยเราไม่คุยเลยก็คงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทั่วถึงหัวใจสิตอนนี้คนแชร์ไปแล้ว99แชร์หรอช่วยกันหน่อยอีกนิดนึงดูจานหนุ่มตอนเนี้ยผมไม่สบายแล้วเนี่ยเห็นไหมแฟนๆต้องแชร์ให้หน่อยแชร์ให้ FOD แล้วก็เดอะเจนนะครับช่วยกันนิดนึงมันจะได้แบบมาพูดไว้บ่อยๆนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์ไปครับเนี่ยเห็นเฮียขำๆอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็สงสารมันก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับให้ทางสปอนเซอร์ด้วยออกไปมากินยาด้วยไม่มีประชาสัมพันธ์ก็มีไออีทก็มีเดี๋ยวไปหาดูไปกินเลยไม่งั้นไม่เดี๋ยวมึงหนักนะเว้ยนะบอนมัดเจอกับเอเวอร์ตันนะครับบอนมัดโอ้โหเจ็บแม่ง8ตัวเดวิดบุ๊คแดนกอสลิงลูอิสคุกไซมอนฟานซิสลอยเคนลี่ลอยเคนลี่นี่แบ็คซ้ายตัวใหม่ด้วยนะที่ดึงมาแยกจากลิเวอร์พูลมานะจูเนียร์สตานิสลาสอาร์โนดวนชูมากอนเนเวลนะครับแล้วก็ชาลีแดเนียลโอ้โหนะครับส่วนเช็คฟิตยังมีอีกนะคิดเมฟแฟมกับอดัมสมิธอีกโอ้โห10ตัวนะครับบอนมัดนะ10ตัวส่วนของเอเวอร์ตันคือไม่มีตัวเดียวก็คือชองฟิลิปกับบาแมงอะไรบาแมงที่อ้นบอกเล่นกลางรับอ่ะเล่นไม่ได้แล้วก็โยนัสลอสเซลโกสำรองก็รอเช็คความฟิตแค่นั้นเองนอกนั้นไม่มีปัญหาเลยนะครับนะบอนมัดก็จะมีคาร์ลวิลสันเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ใส่แฮร์รี่วิลสันกับโจโชคิงเล่นเป็นหน้าต่ำนะครับระบบ 3-4-2-1 แดนกลางเนี่ยก็มีตัวเก่งๆก็มีอย่างฟิลิปบิลลิงนะครับเลอร์มาตรงเดี๋ยวไม่ใช่เจฟสันเลอร์มาเจฟสันเลอร์มาใช่นะแล้วก็ไรอันเฟเซอร์นะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งที่ใครอ่ะลิโก้เหรออ่านไม่ทันมันลิโก้ใช่ไหมแล้วก็3ตัวหลังมีคุกเมฟาร์มอาเก้ประตูเป็นรอมแรมสเดลส่วนเอเวอร์ตันนะครับมีพิกฟอร์ดนะครับแล้วก็กองหลัง4คนเนี่ยโคแมนไมเคิลคีนเจอรี่มีนาลูก้าดีนนะครับกลางรับเนี่ยใช้อันเดโกเมสกับฟาเบียนเดลกำลังเข้าขานะครับลิชาริซอนกิลฟี่ซิกุสันอัลส์อีวอบีเล่น3ตัวลุกหน้าต่ำนะครับแล้วก็ทิ้งหน้าเป้าเป็นมอสคีนชุดใหญ่เอเวอร์ตันดีนะดีนะดีนะดูว่ามาเยือนบอลแมตช์ก็แต่มันเจ็บเยอะไงคือถ้าตัวมันสมบูรณ์ก็ไม่ง่ายสถิติน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมเอเวอร์ตันตอนนี้ในการไปเยือนนะคือมีสกอร์ต่ำกว่า 2.5 ลูกใน5จาก6เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกครับนะครับแล้วก็เอเวอร์ตันเนี่ยไม่ชนะใน5เกมเยือนหลังสุดพรีเมียร์ลีกโอ้นี่ไม่ค่อยดีนะจุดที่จะมาบอกนะครับครับอ่ะคราวนี้ก็มาที่คู่ของวัตฟอร์ดกับอาร์เซนอลบ้างวัตฟอร์ดนะครับก็ตอนนี้นะก็มีการปรับโค้ชไปนะครับก็คนเก่านี่ก็ออกไปแล้วคาบี้กาเซียใช่นะครับแล้วก็ดึงกุนซือกิเก้กิเก้ซานเชสฟอเรสนะฮะใช่กลับมาคุมอีกครั้งนึงเคยทำบาเลนเซียใช่ไหมเคยคุมหลายทีมหลายทีมด้วยเคฟเฟ่ก็เคยมั้งแล้วก็เคยคุมแต่นี่ก็เคยคุมวัตฟอร์ดอยู่แล้วคุมกิเก้เนี่ยครั้งหนึ่งนะครับก็จะเริ่มงานเลยนี่ใช่นะครับก็วัตฟอร์ดก็จะเปลี่ยนประเดิมโค้ชใหม่ไม่มีทอยบีนี่
กับเอเตียนกาปูรอเช็คความฟิตดีนี่นี่ชวดเลยนะกาปูเนี่ยรอเช็คฟิตอยู่ส่วนของอาร์เซนอลครับเอา3คนคือเบียลินคอนสแตนตินอสมาร์คโลพานอสแล้วก็คีแลนทีนี่เป็นตัวที่เจ็บอยู่แล้วเช็คฟิตชาก้ากับตอเรล่าครับนะครับเช็คชาก้ากับตอเรล่า2คนนะครับโดยการจัดทัพของวัตฟอร์ดนะเบนฟอสเตอร์ครับผู้รักษาประตูกองหลังดาริยันมาสดอลสันแคทคาร์ดนะครับโฮเรบาสนะครับเล่น4คนนะครับกองกลางซาดูกูเล่นะครับกาปูนะครับนะแล้วก็ไอฮิวนี่ที่เคยอยู่ดาร์บี้อ่ะวิววิวฮิวใช่นะแล้วก็คู่หน้าเป็นอันเดเกกับเคลาดเดโลเฟลครับนะครับส่วนของอาร์เซนอลครับแบรนเลโน่นะครับแบ็กขวาเอสลีย์เมเลนไนแบ็กซ้ายโคลาซินัสนะครับแล้วก็เซ็นเตอร์ฮาฟลุยส์กับโซคาติสกองกลางครับเกนดูซี่กับวิลล็อกนะครับตัดเกมร่วมกันนะครับ3ตัวลุกเปเป้เซบายอสโอบาหน้าเป้าเป็นลากาแซดครับนะครับนี่ก็คือจุดที่มาฝากกันแล้วก็วัตฟอร์ดครับแพ้ในบ้าน4เกมหลังสุดตอนนี้เลยนะในพรีเมียร์ลีกก่อนที่จะปลดโค้ชไปเนี่ยก็มีการแพ้ในบ้านถึง4เกมติดต่อกันนะครับวัตฟอร์ดเสียอย่างน้อย3ประตูใน3เกมหลังสุดในบ้านศึกพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับและก็มีสกอร์สูงกว่า 2.5 ลูกใน4เกมหลังสุดในบ้านที่วัตฟอร์ดลงเตะศึกพรีเมียร์ลีกนะครับขณะที่อาร์เซนอลครับก็มีสกอร์สูงเหมือนกันใน3เกมหลังสุดพรีเมียร์ลีกแต่คู่นี้ยิงกันเยอะมีโอกาสจะยิงกันเยอะเขาฟันธงว่าอาร์เซนอลจะบุกชนะวัตฟอร์ด3-1ด้วยนะครับนะนี่ก็คือประมาณนี้เลยอ่ะก็เรียกว่าวันนี้นี่รีวิวจะได้แบบรู้กันว่าเป็นยังไงคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวสุดสัปดาห์ก็น่าจะมีข้อมูลที่เคลื่อนไหวมากกว่านี้โดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจะมีการแถลงข่าวของบรรดากุนซือจากแต่ละทีมนะครับนะวันนี้วันพฤหัสก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขากลับมาแต่ละทีมเงียบมากพรุ่งนี้แหละถึงจะมีแถลงข่าวเริ่มจะมีอะไรมากขึ้นนะพรุ่งนี้นะเหมือนกับมาแต่ละทีมนี่จำดินเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะอันนี้บอกเด็กหงพอลกัสเซลดีไหมครับอ๋อต่อสัญญาไปนะครับดีดีตัวนี้ยิง28ลูกปีก่อนเป็นคู่ขาของบ๊อบบี้ดันแคนแต่ว่าไอตัวของพอลกัสเซลเนี่ย18ปีแล้วเขาเป็นกัปตันทีมของทีม U18 แล้วปีก่อนยิงให้ทีมได้แชมป์ด้วยยิงให้ทีมได้แชมป์ยิงจุดโทษระหว่างตัวนี้กับดันแคนใครยิงเยอะกันน่าจะเป็นดันแคนมั้งแต่ว่าตัวนี้คือดูแล้วมันสูงใหญ่กว่าครบดูแล้วเหมือนครบเครื่องกว่ารูปร่างดีกว่ารูปร่างดีกว่าแต่ว่าคู่ดันแคนกับกัสเซลเนี่ยถ้าเกิดมองจริงใน U18 อ่ะเป็นคู่ยิงถล่มทลายนะแต่พอดีไปเสียดันแคนไปไงก็ไปฟิโอเรนติน่าแล้วนี่ลงเล่นไปแล้วด้วยนะครับมีบอกว่าพี่หนุ่มดูอิดหรือยังครับทั้งสองภาคไม่ได้ดูอิดแต่ดูอิดลอยไม่ผมไม่ได้ดูไม่ชอบดูหนังผีเหรอนะครับเฮียก็ไม่ชอบดูหนังผีใช่หนังผีดูแล้วแต่บางคนชอบนะคือไม่ได้กลัวผีอ่ะแต่ว่าเวลาดูหนังชอบดูอะไรมันบันเทิงพอดูหนังผีแล้วมันเครียดไงเพราะมันก็ถ้าพี่ดูหนังผีแล้วพี่บันเทิงผมว่าพี่แปลกต้องเว้นผีแน่ไงไอ้อะไรไบุปผาราตีอะไรอย่างนั้นมันหนังตลกก็หนังผีมาแล้วมันก็น่ากลัวนะบุปผาราตีแต่ว่ามันก็หนังตลกมันก็มีตอนตลกเฮ้ยอย่างนี้พอได้ป่ะถ้าอย่างนี้อย่างนี้ได้หรืออย่างพี่มากเนี้ยอย่างนี้ได้อย่างนี้ได้แต่ว่าแล้วเกิดเป็นผีแบบว่าจริงจังปิดโรงปิดโรงหลอนอะไรเงี้ยผีแบบหนังผีซีเรียสเนี้ยผมก็ไม่อยากดูเพราะถ้าเกิดใครดูไปหัวเราะไปได้ยิ้มได้ผมก็คุณประหลาดละคือดูหนังผีรู้หัวร้อนกูว่าก็ไม่ได้แล้วดูไปแล้วแบบว่าพอใจยิ้มเวลาตอนตุ้งแช่ออกมาแล้วแบบโอ้โหดีมากเลยอะไรเงี้ยผมว่าแม่งแปลกผมว่าแปลกนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนังที่ทำออกมาให้เรากลัวใช่เพราะงั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะต้องเสพความกลัวระหว่างนั้นใช่ไหมมันก็จะแบบไม่บันเทิงอ่ะชอบดูอะไรที่แบบดูแล้วเราชอบสนุกมากกว่านะฮะอย่างซีรีส์เกาหลีที่ผมเพิ่งดูที่ผมเล่าให้พี่ฟังจริงจริงมันเกี่ยวกับผีนะโคเตลเดลูน่าเนี่ยหรอหนุ่มดูแล้วดูจบแล้วจริงๆมันเกี่ยวกับผีนะแต่มันสนุกเพราะมันมีเรื่องราวอะไรเงี้ยแล้วมันแบบออกแนวแบบว่าโรแมนติกนิดๆพระเอกนางเอกอะไรเงี้ยนางเอกสวยไงดูนางเอกก็เพลินละอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้สามก๊กไม่มีตอนนี้ไปดูหนังเรื่องตีเลยสามก๊กตอนนี้เนี่ยเขากลับมาฉายใหม่ไม่ใช่หรอพี่ที่แบบว่าเอาเวอร์ชันไหนอ่ะก็เวอร์ชันที่มีชื่อเสียงอ่ะที่เราเด็กๆอ่ะจำได้ป่ะน่าจะดูไปแล้วมั้งแต่ว่าพี่ดูจบแล้วดูจบแล้วแต่ว่าตอนนี้ดูตีรันเจียตีรันเจียตีรันเจียเป็นอะไรรู้ป่ะเป็นนักสืบนักสืบไงสืบจีนราชวงศ์ถังอารมณ์เหมือนแบบเป็นเชอร์ล็อกโฮมเออแต่เป็นเวอร์ชั่นจีนเออก็ลองไปดูมันมีอะไรบ้างสนุกไหม
ก็ดีหนังมันมีซีรีส์อยู่สองเรื่องเป็นนักสืบอ่ะนางเอกมีของภาคแรกภาคพระเยซภาคแรกคือภาคอีกภาคนึงอ่ะนางเอกชื่อหวานชิงสวยแต่นี่มาดูอีกภาคนึงนะไม่แล้วพระเอกเป็นนักสืบอ่ะพระเอกก็เป็นนักสืบของแล้วมีวิทยายุทธไหมไอภาคที่ดูหวานชิงเนี่ยมีวิทยายุทธแต่ภาคเนี่ยแม่งเหมือนไม่มีวิทยายุทธเลยเหมือนแค่นักสืบธรรมดายังไม่มันเพิ่งมาดูประมาณสัก15ตอนเองมันมี50ตอนแล้วคนแสดงคนละคนเหรอคนละก็คนละภาคกันคนละเรื่องเลยคนละภาคแต่เป็นตัวไม่ใช่เรื่องเดียวกันเหรอก็คือสมมุติว่าตีเลินเจียปี2013กับตีเลินเจียปี2019เงี้ยแล้วรู้ๆแต่มันคือคาแรคเตอร์เดียวกันปะมันก็เอาเรื่องก็พระเอกชื่อตีเลินเจียไม่หรอใช่ก็แปลว่าก็ต้องเป็นคนคนเดียวกันพระเอกคนละคนดิไม่ใช่ผมหมายถึงคาแรคเตอร์ไอคาแรคเตอร์ของไอเรื่องของตีเลินเจียนะบางมันแล้วแต่การตีความก็ไม่รู้บางคนมันพอสมมุติว่าเกิดเป็นในหนังนะในหนังเนี่ยไอนี่เล่นหรือตัวหัวเล่นแล้วก็อีกตอนนี้มันมาอีก 2-3 ภาคแล้วมั้งก็ดูจบแล้วอีกเป็นอีกคนนึงเล่นไม่ก็คือถ้าผมเข้าใจก็คือว่าตีเลินเจียก็คนเดียวกันนั่นแหละแต่พอเปลี่ยนภาคก็เปลี่ยนคนแสดงใช่แต่ว่าคือถ้าดูแต่ภาคหวานชิงอะไรเนี่ยคือมันก็เป็นเหมือนกับในหนังเลยแต่ว่ามีภาคล่าสุดที่ดูเนี่ยเหมือนจะดูยังไม่เห็นมีวิทยายุทธเลยอาจจะซุกเอาไว้อยู่ต้องดูไปก่อนเดี๋ยวต้องดูกันก่อนนะมีบอกว่าแมนยูมีเสียวแมนยูมีเสียวมาถามแมนยูเป็นไงบ้างเฮียนะฮะอ๋อใหม่แล้วพี่หนุ่มระวังตอนพี่พูดแมนยูเฮียแกยิ้มกุ้มกลิ่นพิษสงรอบตัวจริงๆยิ้มกุ้มกลิ่นคืออะไรวะยิ้มกุ้มกลิ่นคืออะไรวะดับสลิกาให้ได้เฮียยิ้มเฮียก็ยิ้มวันไหนเฮียเครียดนี่แฟนก็แบบว่าเฮียวันนี้เครียดอะไรเพราะเฮียยิ้มก็พอพูดถึงแมนยูแล้วกุ้มกลิ่นไงคือไม่เกี่ยวเลยดับสลิกาให้ได้ก่อนต่อแล้วช่วยเอาใจปุ๊กกี้ดับเรืออ๋อเชียร์จริงๆไอ้ตัวนี้มันไม่ได้อ่านว่าปุกกี้นะเว้ยปุกกี้เจ๊หมวยบอกว่าอ่านว่าเตมูปุกกี้ปุกกี้ฮะไม่กี้นะแต่ว่าคนไทยเขาติดเรียกปุกกี้ไปเต้เต้หรือว่าเต๋อ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 แล้วก็มีบอกว่าริงบอยแบนาร์โดเล่นดีไหมครับดีดิสามตัวนี้ไปเล่นทีมชาตินี่โชว์ผลงานทุกตัวแม่งโคตรเก่งแอซิดกระจุยกระจายทั้งยิงตอนนี้กำลังฮอตที่สุดแล้วใช่นะฮะมันเหมือนกับซิตี้ไม่มีตัวทั้งยิงทั้งจ่าย3คนพร้อมกันแม่งมีตัวทั้งนะคือมันไม่ใช่แค่ทำเกมไงบางคนบางทำเกมบางทีจะยิงไม่ดีแต่นี่แม่งทั้งทำเกมด้วยยิงได้ด้วยประมาณว่าถ้ากูไม่ยิงกูก็จ่ายให้มึงถ้ามึงไม่ยิงมึงก็จ่ายให้กูวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยมึงก็ผ่านให้กูหรือไม่ก็มีตัวหน้าเป้าที่รออีกแล้วแถมไอ้ตัวกลางรับแม่งก็ยิงได้อีกมันครบเครื่องนะกล้องหลังอย่างนั้นพอก่อนเจ็บแม่งก็มงได้อีกอย่างทีมอื่นเนี่ยมันอาจจะมีตัวที่เป็นแบบทำเกมชัดๆแค่คน2คนแต่ของแบบซิตี้นี่ประมาณ 4-5 คน 3-4 คนพร้อมๆกันเวลาลงสนามเอานี่มึงดูนะมีทั้งแบร์โดซินวามีเควินเดอร์บอยมีลาฮิมเซอร์ลิงแล้วไหนจะมีดาบิดซินบายถูกป่ะใช่แต่ละคนนี่จัดๆทั้งนั้นทำได้ยังไงวะบาร์ซ่ามีตัวทำเกมเยอะขนาดนี้ป่ะไม่ยังไม่ขนาดนี้เลยนะบาร์ซ่าหลักๆก็พึ่งพาเมสซี่ดูดิแล้วนี่แม่งยังไม่รู้แล้วแต่บาร์ซ่าเจอกับแมนซิตี้ตอนเนี้ยมึงว่าเป็นไงชั่วโมงนี้ผมว่าซิตี้แม่งมาเนี่ยชั่วโมงนี้นะเผลอๆนะบาร์ซ่าดีโดนซิตี้ตอนนี้นี่เจี๊ยกได้นะบอกให้มีบอกแม่แล้วครับผมนครสวรรค์พี่หนุ่มหายเร็วๆขอบคุณแม่ครับอ่ะหัวใจให้จานหนุ่มหน่อยนะครับอันนี้บอกว่านี่ก็เป็นเหมือนการโดนแย่จมูกตรวจไข้หวัดใหญ่อย่างเจ็บเวลาตรวจไข้หวัดใหญ่ต้องแย่จมูกเหรอไม่รู้ว่าผมไม่รู้เลยนะฮะเอเวอร์ตันหวานเจี๊ยบเฮียหนุ่มหายเร็วๆช่วยกันแชร์ได้200คนขอบคุณแม่ช่วยกันหน่อยนะครับนะขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ของเฮียด้วยนะครับแอดไลน์จะแอดไลน์อะไรไม่ใช่จิตอัพดีกว่ามั่วจริงนะแอดไลน์ FOD 007มั่วจริง77FOD 007นะครับแล้วก็รวมถึงทางเดอะเจนด้วยใช่ครับสองผลิตภัณฑ์เนี่ยสั่งซื้อไปที่ไลน์แอดเดียวกันก็คือ @FOD007 นะครับหนังผีต้องดูคนเดียวตอนดึกๆครับโอ้ยน่ากลัวเข้าไปใหญ่ไม่ได้หรอกนะฮะนะมีบอก IU อ๋อนางเอกที่ผมดูไงดูแล้วเนื้อเรื่องอ่อนมากไม่ลงตัวหมายถึงเรื่องไหนอิดอะไรน่ะหมายถึงอิดหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้แต่ถ้าเป็นซีรีส์ที่ผมดูผมว่าสนุกนะไม่ได้รู้สึกว่าบทไม่ดีสนุกจริงค่ะ IU สวยมากจริงนะฮะดูแล้วเคิร์มปรมาจารย์ลัทธิมารมาแล้วโอ้โหเหรอตอนนี้ดูปรมาจารย์ลัทธิมารกันเหรออันนี้บอกแนะนำให้ดูเรื่องนี้ครับ Fifty Shades of Grey น่ากลัวมากอันนี้มันหนังไอ้นี่ไม่ใช่เหรอเซ็กแบบวิตถาเนี่ยตีชอบภาคแรกอ๋อภาคไอหลิวเต้าหัวแน่เลยไม่รู้เหมือนกันเหรอออกทะเลแล้วครับเยี่ยมเลย
เฮ้ยเมื่อกี้มาเข้ามาสาระเต็มๆเลยอ่ะจะให้ออกนอกอ่าวมันไม่ได้เลยหรอโอ้โหสาระมานี่เออปีวิวไปครบหมดเลยแล้วบอกออกทะเลแล้วครับเยี่ยมเลยโหเราฟังอย่างนี้เรารู้สึกท้อนะท้อนะจะเอาแบบทั้งชั่วโมงนี่แบบแล้วข่าวแม่งมาถึงขนาดไหนก็ต้องเอาข่าวใช่ไหมให้เป็นแบบว่าคุณสรยุทธจัดรายการตลอดเวลาคุณรู้ไหมว่าเนี่ยเราไม่มีโปรดิวเซอร์ไม่มีอะไรนะไม่มีคือทุกทีไอตอนที่เป็นทีวีอ่ะโชคดีนะตอนนั้นนะตอนที่เป็นทีวีอ่ะเฮียก็มาถึงแค่มาจัดรายการน้องก็มาแล้วมีคนเตรียมข้อมูลมาให้ปึ๊บพี่วันนี้พูดถึงเรื่องนี้ดูปึ๊บโอ้ยสบายง่ายข้อมูลเนี่ยคือมีคนเตรียมไว้ให้เราก็แค่พูดไปตามสคริปต์แต่นี่ทุกวันนี้เขียนงานคอลัมน์ไปด้วยเสร็จจังหวะเขียนงานเสร็จเฮ้ยเดี๋ยวกูต้องจัดรายการกดข้อมูลเตรียมไหมปึ๊บมีอะไรบ้างนะแล้วนี่มาพอแฟนๆบอกมาแล้วออกทะเลท้อเนี่ยท้อป่าววะเลิกอย่างนี้วันหลังถ้าเกิดเราจบเลยดีป่ะอ๋อคือแบบจบแล้วไม่มีออกทะเลแล้วไปเลยไงอย่างนี้ดีสุดนะนี้บอกผมชอบตีเหลินเจียเวอร์ชันหนังโรงเฮียสนุกอ๋อใช่อันนี้บอกว่าอิด2ในเรื่องมั่วแม่เส้นเรื่องภาคแรกหายหมดผมชอบดูหนังผีสลับกับหนังต่อสู้เลือดกระฉูดครับผมว่าหนังผีที่ชอบได้ลุ้นว่าผีจะออกมาตอนไหนอ๋อชอบบางคนชอบหนังผีไงแล้วก็มี2ภาคหลังมันย้อนอดีตไปตอนหนุ่มเฮียอ๋อมันก็เลยทำให้มันไม่มีวิทยายุทธแล้วใช่ในหนังในก็สองภาคหลังย้อนอดีตไปตอนหนุ่มในหนังโรงอ๋อหนังโรงน่าจะเป็นหนังโรงอย่าลืมอ่านอสูรพลิกฟ้ากันนะครับนิยายรุ่นใหม่มันมากแฟนนี่สุดยอดจริงนะคือแฟนนี่เราแก่แล้วเราอิจฉาแฟนนะทำไมคือมีเวลาอ่านหนังสืออะไรตามนู่นตามนี่ของเฮียนะซื้อสามก๊กมาไม่อ่านแต่สามก๊กอ่ะอ่านอย่างอื่นบ้างได้ไหมไม่ใช่จะคือตามไม่พออีกเหรอตามดูว่าเป็นยังไงนี่ยังไม่พออีกเหรอได้ตามดูว่าอ่านอย่างอื่นมั้งก็ได้ตามดูว่าเป็นยังไงว่าคือเขาพี่รู้เรื่องหมดแล้วนี่ไม่ใช่อ่านอีกไม่ใช่ทางเล่มนี้เขามีการตีว่าฉบับนักบริหารเป็นยังไงฉบับอย่างนี้เป็นยังไงตีตัวละครอย่างเงี้ยเป็นยังไงดูเป็นคนที่ไม่น่าจะอ่านอะไรแบบนี้นะแต่ยังดูไม่จบเลยไม่มีเวลาดูนะแต่เวลาไปวันหยุดอย่างเงี้ยไปละร้านหนังสือละที่ซีคอนอ่ะทำไมพี่ไม่ไปงานไม่ที่ซีคอนมันจะมีร้านหนังสือแบบแล้วพวกงานสัปดาห์หนังสือพี่ไม่ไปก็ไปแต่ช่วงหลังไม่ได้ไปเลยแต่ว่าที่ไปซีคอนเนี่ยเพราะว่ามันจะมีร้านหนังสืออยู่ไปเป็นร้านหนังสือมือสองไปเก็บตกไปเก็บตกมือสองพวกแบบเป็นเก็บเป็นชุดอะไรเงี้ยเก็บมาอย่างเงี้ยมีบอกว่าแมนซีเจอใครไปเยือนนอริดนอริดแล้วเป็นคู่ดึกสุดของวันเสาร์ด้วย5:30 นะครับตีเหลินเจียหนังสือเป็นคนมีอายุแต่ซีรีส์ชอบทำตอนนึงแต่งเรื่องมั่วยังไงก็ได้อ๋อนั่นไงไอ้ตูรานมันแห้วเป้งจริงๆยิงปืนในโรงพยาบาลเห็นบอกว่าโดนโทษจำคุกเกือบ3ปีแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตตูรานเหรอใช่เหมือนไปทะเลาะกับใครไม่รู้แล้วเอาปืนเข้าไปยิงในโรงพยาบาลแต่ยิงพื้นนะโดนตำรวจจับแม่งโหดนะอยู่ตุรกีอ่ะไม่น่าแม่งติดไปแล้วติดละนี่หลุดละเนี่ยคุณหนุ่มไม่สบายหรือเปล่าใช่นะครับนะฮะแล้วก็เฮียครับแมนยูจะชนะไหมโอ้โหมีคนมีคนมาละคณะบดีเนี่ยทำไมพี่เป็นอย่างเงี้ยครับนะฮะคุณปิยวิทย์นี่คณะบดีอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยังบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรนะอาจารย์เป็นอย่างเงี้ยเฮียครับแมนยูจะชนะไหมโอ้โหจานในโลกโซเชียลนี่จานนี่อย่างนี้เลยนะโอ้จานนะอันนี้บอกว่าพูดถึงผีเฮียมีอาการมากแม่กลัววันนี้ไปเจอพี่ตังกุยดูบอล18ปีใช่เหรอเทพเหรอทีมขาสั้นชุดอายุไม่เกิน18ปีนักเรียนของเทพเหรอเทพสิรินทร์เข้าชิงกับท่าข้ามมั้งผมจำไม่ผิดเป็นถ้วยกอนะแต่เป็นชุด18ปีนะกุยมันชอบพี่กุยแบบรักโรงเรียนตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจอใครรักโรงเรียนเท่าพี่กุ้ยแล้วแต่ชุดคือคนอื่นๆเขารักโรงเรียนนะแต่เพื่อนเฮียนี่แม่งรักมากนะเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกนายกสมาคมแบบเกาะกลุ่มกันเหนียวแน่นมากเลยเฮียก็ยังไปไม่ได้เพื่อนผมเพื่อนผมก็รวมตัวกันบ่อยแต่พี่กุ้ยมันชอบมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเทพสุรินทร์อ่ะพี่สังเกตไหมมาละแต่งชุดสมมติมาทำงานต้องมีริสแบนสีเขียวเหลืองบางทีก็ใส่เสื้อเทพสุรินทร์ตลอดเวลาลังเรียนรักโรงเรียนเนี่ยลังเรียนมึงไปเป็นพอเลยไหมผมก็ลังเรียนนะแต่ผมไม่ถึงขั้นเนี้ยแต่อาจจะเป็นไม่ได้ว่าพี่กุ๋ยอาจจะประทับใจช่วงชีวิตที่อยู่เทพสดินเนี่ยน่าจะชอบก็คงจะแบบมีความสุขมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะผมดูหนังผีแล้วยิ้มนะพี่หนุ่มแต่ชวนสาวไปดูด้วยจริงเหรอวะเวลาผีออกมาแล้วยิ้มเลยสาวโผล่มากอดอ๋อไอ้นี่มันมีเล่นในอันนี้มันมีของแถมถ้าเอาแบบเฉพาะแบบนั่งดูคนเดียวสิ
ผีออกมาแล้วยิ้มนี่แม่งผิดปกติแล้วไอ้คุณทีโอนี่มาเผื่อแม่งดูหนังผีไปในโรงอ่ะป้อนป๊อปคอร์นไปด้วยเนี่ย นะโอ้อันนี้บอกวันๆตามแต่3ก๊กกับข่าวแมนยูเฮียเอ้ยข่าวหงก็มีดิข่าวหงก็มีเหมือนกันนี่บอกว่าผมว่ามาดริดกับบาร์ซ่าจ้องจะซื้อตัวแมนยูกับลิเวอร์พูลเพราะต้องการตัดกำลังทีมจากอังกฤษครับเพราะเขามีทุนเยอะแล้วทำไมไม่ไปซื้อแมนซิตี้อ่ะที่เราคุยกันเมื่อวานเกี่ยวกับกับตำแหน่งลิเวอร์พูลไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกเขาก็เห็นว่าเป็นทีมที่เขาก็เห็นว่าน่าซื้อเท่านั้นแหละเออแต่แบบโหตัวซิตี้ดีๆทั้งนั้นนะเฮียอ่าน3ก๊กไป10จบดูอีก5รอบคนไม่ได้ตั้งแต่ครบไม่ได้ไม่ได้ตั้งแต่จบรอบ2แล้วเฮ้ยคุณต้องดูดิว่าเขาจบแล้วก็ไปพัฒนายังไงบางคนแม่งไม่เข้าไปบอกว่าอะไรอ่าน3จบอ่า3ก๊กครบครบกี่รอบแล้ว3ครบไม่ได้อ่าครบไม่ได้มันไม่ใช่หรอกฮะไม่ใช่หรอกบางคนก็ไปทำอะไรให้บ้านเมืองดีตั้งเยอะแยะไม่ให้คนคำเปรียบเปยว่าแสดงว่าเป็นคนที่บรรลุถึงขั้นเล่เหลี่ยมไงไม่ถึงขนาดรู้ลูกล่อลูกชนไงเพราะนั้นถ้าเราไปคุยกับคนพวกนี้เราอาจจะโดนเขาหาผลประโยชน์ได้โอ้ยอย่างนั้นเลยวะฮะเราก็ฉลาดไม่ฉลาดเลยโง่ชิบหายเลยโง่ถึงต้องอ่านไงพี่ไม่โง่นะโง่ถึงต้องอ่านพี่อาจจะไม่รู้บางเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่ไม่สนใจพี่ก็เลยทำตัวแบบไม่ใช่ทำตัวดูเหมือนไม่รู้เรื่องหรือพูดง่ายๆว่าโง่ในเรื่องนั้นๆเพราะพี่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องอะไรที่พี่สนใจผมเห็นพี่แม่งโคตรฉลาดเล่เหลี่ยมจัดถ้าสนใจถ้าสนใจถ้าไม่สนใจถ้าสนใจจะคิดออกมาแบบปั๊บปั๊บเรื่องเงินเรื่องอะไรที่มันเป็นผลประโยชน์ปั๊บปั๊บปั๊บโคตรเร็วอ่ะเร็วเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไอ้อ้นก็สู้ไม่ได้เอ้ยจริงขนาดนั้นเลยวะไอ้อ้นก็สู้ไม่ได้ผมบอกเลยโอ้โหไม่หรอกอย่าไปเชื่อเขามึงไงมึงว่าแล้วจริงกูโง่ตายฮะพี่โง่แต่เรื่องที่พี่ไม่สนใจไอแต่ถ้าเรื่องไหนที่พี่สนใจอ่ะเฮ้ยแต่มีบางคนที่เขา around the world นะเว้ยมันก็มีมีนะก็รู้รอบไงเออเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอย่างแต่ถ้าเกิดเฮียมีเวลาเฮียน่าจะสนใจหลายอย่างถ้าเกิดนี่ไม่มีเวลาก็เลยไม่สนใจอ้าวก็ทุกวันนี้ดูเดะเราก็ต้องสนใจเรื่องฟุตบอลใช่ไหมเพราะเราทำเพจเราก็ต้องทำตรงนี้ตรงนี้เอาข่าวเนี่ยเราก็พอได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาหรือว่าเราก็อาจจะเป็นเรื่องนี้บ้างเรื่องนี้บ้างก็น่าจะดีใช่ไหมหรือว่าบางคนบอกเฮ้ยมึงแค่ทิ้งก็พอเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยนะมีบอกว่าผมเดนเทพสรินผมยังไม่เคยเจอพี่กุยเนี่ยคุณก็ไปดูฟุตบอลจตุรมิตรอ่ะไอ้นัดสำคัญสำคัญอะไรไปหมดจะมีเตะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี่เป็นธรรมเนียมของพวกเขาใช่ไหมเออหนุ่มมึงเล่นบอลตำแหน่งไหนวะเวลามึงเล่นอ่ะสมัยหนุ่มๆอ่ะเล่นมิดฟิลด์เล่นมิดฟิลด์แล้วตอนหลังเล่นอะไรไม่เล่นแล้วไม่เล่นเลยอ่ะเป็นข้างสนามเลยอ่ะแล้วก็ไลฟ์กลางวันที่กุ๋ยไม่เข้าไม่มีใครพาออกทะเลเลยอ๋อแฟนกลับจานเลิกครับไอ้นี่แน่ไอ้นั่นแน่เลยแฟนจานเลิกเนี่ยต้องเป็นไอ้นี่แอบว่านะว่านะไอ้นอนไอ้นอนไอ้นอนต้องขนยาบ้าถึงจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่ใช่แล้วนะฮะเฮียวันเสาร์นี้ขอ2ลูกเบาๆพอครับเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจใช่ไงรู้ดีเหลือเกินแล้วรู้ไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาพูดว่าเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรก็เฮียสนใจเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแมนยูครับเขาแซวว่าเขาอยากจะได้ฟังจากกูไม่ใช่ไม่ใช่นี่เขาหมายถึงเรื่องที่เฮียสนใจคือเรื่องแมนยูไม่ใช่นี่ผมก็อ่านดูดิเขาเขียนว่าอย่างเงี้ยเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจเรื่องแมนยูครับเว้นวรรคเฮียสนใจหรือว่าเขาสนใจเราเขาหมายถึงเฮียสนใจเรื่องแมนยูยังมาแถอีกเนี่ยฉลาดเนี่ยไม่ใช่ก็เนี่ยเวลาเนี่ยก็ไม่ยอมรับเห็นไหมเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจหมายถึงว่าเขาเฮียเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจเข้าใจป่ะเวลาเราพูดอย่างเงี้ยดูว่าคนอื่นเขาว่าไงเรื่องแมนยูครับเฮียสนใจเฮียเข้าใจป่ะภาษาไทยแม่งบิดได้นะเนี่ยเขาเว้นวรรคมาแล้วพี่อย่าไปตีความเย็นอย่างอื่นนะฮะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเวลาเราทำข่าวเนี่ยหงแดงเรารู้อยู่แล้วเราต้องรู้คู่แข่งให้เยอะๆนี่ไงสามก๊กไงรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งไงต้องรู้คู่แข่งให้เยอะๆหน่อยมันจะได้เวลาคุยเฮียสนใจไงเฮียถึงรู้ดีไงรู้ลึกรู้จริงรู้ว่าแม่งมีปัญหาอะไรบ้างอะไรวะโอ้ยไม่รู้เท่ามึงหรอกอย่าลิฟุ่นยังไม่ไปอ่านขนาดเท่าเฮียอ่านเลยอ๋อเหรออันนี้บอกว่าเฮียมีข่าวเรอัลมาดริดเตรียมเสนอขอซื้อโมซาร่า210ล้านยูโรในตลาดซัมเมอร์แน่เป็นเฮียจะขายไหมครับอ๋อนี่มันดอยบารอนผมเห็นดอยบารอนโอ้ยสมมุติถ้าเป็นจริงขายไหมหอมเลยนะราคาเคยบอกไปแล้วขาย210ล้านแม่งโอ้โหแล้วผมไปอ่านคอมเมนต์คือแฟนแล้วแต่เฮียแล้วแต่เฮียขายอ่ะ
พราะว่าเฮียเชื่อว่า210ล้านแม่งซื้อได้เยอะผมไม่อ่านคอมเมนต์ฝรั่งไว้ยกเว้นว่าเดี๋ยวมึงขายแล้วมึงไม่ซื้อเลยนี่ไม่ขายนะไม่ขายดิแล้วเดี๋ยวมึงไม่ต้องหาตัวแทนดิมึงขายแล้วมึงเอาเงินไปเอาให้สัก170 180 80ล้านเนี่ยซื้อได้กูซื้อเอ็มบัปเป้ก็ได้อะทำไมอ่ะกูขายซาร่ากูเอ็มบัปเป้ได้เลยไม่ได้อ่ะ210ล้านก็ไม่ได้เอ็มบัปเป้หรอจริงป่ะเออมีข่าวพวกฝรั่งไปคอมเมนต์บอกว่าต้องเริ่มที่500ล้านปอนด์บวกกับลูก้าโมดริชบวกกับใครมันคอมเมนต์ฝรั่งเรื่องนี้เรื่องนี้ข่าวเนี้ยต้องเริ่มที่500ล้านปอนด์บวกลูก้าโมดริชแล้วก็บวกกับไอ้บ้าเลยตัวไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วบอกว่าเราค่อยจะเริ่มต้นคุย ผมอ่านปุ๊บผมนึกถึงแน่พวกเฮียลอยขึ้นมาเลยเฮ้ยกูเคยพูดอย่างนี้เหรอไม่สไตล์ไงแบบกูต้องกดผลประโยชน์ให้มากที่สุดแต่นี่ล่มจมเลยนะ500ล้านปอนด์บวกนักเตะ2คนถ้าเกิดมันจ่าย500ล้านปอนด์กูว่าแม่งโลกลูกหนังแม่งก็พังแล้วมันเป็นไม่ได้หรอกมันก็เออมันก็คือแบบเป็นความรู้สึกของแฟนลิเวอร์พูลต่างประเทศที่ไม่อยากขายไงแต่ก็มีคนบอกให้ขายก็มีนะเออมีคนบอกให้ขายก็มีเหมือนกันแล้วมีอะไรเฮียสนใจผีเป็นพิเศษช่วงนี้ไม่หรอกเฮียก็ข่าวมาให้ตลอดแหละเนี่ยข่าวทุกทีมเฮียก็มาให้แต่ข่าวแมนยูอ่ะถ้าเกิดไปดูในเว็บไซต์สยามบอร์ดอ่ะไปดูเลยนะแม่งเยอะแม่งเยอะมากแฟนๆเราไปดูดิไปลองดูตอนนี้ก็ได้ไม่ใช่เฮียแบบว่ามาอ่ำนะแฟนๆเราไปกดดูเดี๋ยวว่าแม่งเด็กนี่ข่าวแมนยูไร้ลึกของจริงทำเนียนไร้เดียงสาไร้เดียงสามีแม่เฮียเหลี่ยมจัดโดยเฉพาะเวลายิ้มแล้วยักคิ้วอะไรวะแล้วสาวๆเฮียสนใจไหมเรื่องสนใจมีไหมเรื่องสาวๆก็มีดิสาวๆก็ต้องมีสนใจดิไม่สนใจได้ไงวะของสวยของงามมึงไม่สนใจบ้างเหรอวะหมายถึงเฮียสนใจเรื่องแมนยูจัดแผลไปเรื่อยแผลชิบหายแผลชิบหายเหรอเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยแฟนๆอ้าวคราวหน้านะอย่างนี้เลยคราวหน้าจะไม่เอาข่าวแมนยูมาให้ไอ้คุณเก๋เนี่ยเก๋เนี่ยเก๋ประธานเก๋เขาเพิ่งมาดูเขาเพิ่งมาดูประธานเก๋เนี่ยแฟนแมนยูแฟนแมนยูไงจะไม่เสพข่าวแมนยูบ้างเหรอเขาอยากมาดูเฮียพูดอ๋อไม่คือเฮียก็อยากจะเอาข่าวมาให้เยอะๆไงแต่ว่าพอไปกดมาแล้วเนี่ยข่าวแมนยูมันเยอะคุณทีโอบอกสมัยตอนเป็นนักเรียนเขาก็เป็นมิดฟิลด์แต่ตอนนี้เขาก็เป็นมิดเหมือนกันมิดฉาชีพเหรอน่าจะโดนเข้าสังเตได้เนี่ยคนนี้หมอนตรงนะเออนะแล้วก็มีอะไรเนี่ยรู้ลึกรู้จริงขนาดแฟนแมนยูยังไม่รู้จริงเหรอแฟนแมนยูต้องรู้ดิเป็นแฟนแมนยูไม่รู้ได้ไงมีบอกว่าถ้าแมนยูไม่ชนะเกมนี้โซชาจะโดนกดดันจากบอร์ดไหมครับว่าแล้วว่าแล้วนี่มีข่าวนี้มาเฮ้ยพี่ไม่ไปปิดเล่มหรอเออใกล้แล้ว20:20นะขอให้อีก5ทีละมึงจะเอาอีกเหรอทันช่วยแฟนๆไงก็เรามาสายไงไม่คือเฮียเป็นคนทำอะไรถามพี่หนุ่มเด็กปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเร็วปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเสร็จแล้วนะนี่เขาถึงบอกไงว่าตอนนี้มีกุนซืออยู่กุนซือที่แบบว่าตอนนี้ที่เขาเก่งกันว่ามีกุนซือที่แบบว่ากำลังจะตกงานเนี่ยมีหลายคนนะสตีฟบูธก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างโอเล่ก็มีเนี่ยให้5กุนซือที่ผลงานไม่เข้าตาเนี่ยก็มาให้เนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเห็นแล้วพอแฟนๆถามเนี่ยคือไงเดี๋ยวพอแฟนๆถามเนี่ยเห็นมั้ยเฮียอยากจะมาตอบให้เห็นมั้ยเราไปต่ออีกไลฟ์เอามาให้เห็นมั้ยเนี่ยข่าวไม่ดีครับ5กุนซือผลงานไม่เข้าตาก็มึงดูดิแม่งมีโซชาด้วยเออเอาเนี่ยทํายังไงก็ไม่ใช่กูเขียนน่ะแต่มันมี5กุนซือที่ผลงานเข้าตามั้งได้มั้ยมีจะได้มีพูดถึงลิเวอร์พูลมีวันนี้มีข่าวนี่ไงใครวะอาริโกซักคี้หรืออะไรออกมาบอกว่าตอนนี้มีเป๊ปมีพอสมีคอปเนี่ยที่แบบเป็นกุนซือยุคใหม่ที่เขาให้การยอมรับและคนหนึ่งต้องอย่าลืมนะสำหรับคุณงามความดีที่อาร์เซนอลเคยทำเอาไว้เนี่ยก็มาให้ไงเห็นไหมไปเหอะแค่มึงถามนั่นแหละแค่เดี๋ยวไม่ทันอ่ะก็เดี๋ยวเรามีต่อนะวันนี้เดี๋ยวมีอีกสองไลฟ์มีของเฮียด้วยแล้วก็มีของมากกว่าฟุตบอลมากกว่าฟุตบอลด้วยหนุ่มไหวปะเนี่ยไหวดิไหวแน่นะไปอย่าไปกินยาเลยไหวๆนะครับก็ขอบคุณด้วยแฟนๆนะครับสำหรับFOD กล่องสีเหลืองนะครับสายปาร์ตี้นะครับก็ฝากไว้เลยนะพูดทุกวันตอนนี้แฟนๆต้องรู้แล้วแหละแต่ว่าสำคัญคืออะไรว่าใช้บริการใช่ถ้าเกิดท่านที่แบบว่าท่านมีปัญหาโดยเฉพาะกล่องสีดำเนี่ยมันเป็นปัญหาส่วนตัวของท่านชายแน่นอนครับโดยเฉพาะไอ้วัย40 50ขึ้นไปเนี่ยโอ้ยอยากจะกลับมาเหมือนเดิมเฮ้ยกูหนุ่มๆกูคนเดิม25อยู่ตรงไหนโอ้ตอนอายุยังไม่ถึง25นี่สุดยอดนะกูคนเดิมตอนที่อายุ25ตอนที่ทั่วราชอาณาจักรท้าชนทุกสถาบันสมัยตอนเฮียยังไม่25นี่สุดยอดมากป่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมั้งจริงเหรอจริงเหรอไม่บอกเริ่มเข้าสู่วงการตอนอายุเท่าไหร่ทำไมก่อนที่จะล้างมือโอ้เฮียมันเข้าช้าก่อนที่จะล้างมือเฮียเข้าช้าเฮียมาที่นี่ก็ตอนมาใหม่ๆนี่ใสๆป่ะ
ใสอยู่ไม่รู้เรื่องอะไรแย่ yeah. คือตอนมาใสมากแรกๆนะแล้วพออยู่ต่างประเทศพอเรียนจบอ่ะพอยังใสอยู่ก็มีแฟนมีอะไรไม่ใช่ตอนเข้างานอยู่ฝ่ายต่างประเทศปีแรกที่คลองเตย อายุ21ตอนนั้นใสๆเข้าปุ๊บมนดำมาทีใครอยู่บ้างล่ะใครพี่จอมบอบูช่วงห้าวผมยาวพี่หน่องพี่หน่องพี่หน่องคุณฉุยกำลังพีคพี่โจลิตันโจตอนมีผมตอนแบบว่าตอนยังหล่อๆหวีผมแสกกลางอยู่นะแล้วก็มีพี่เนอร์พี่ทัศน์พี่ทิศโอ้โหคือรุ่นพี่หลายๆคนนี่ตอนกำลังแบบว่ากำลังพีคกำลังพีคแล้วคิดดูดิแล้วพาพี่เข้าสู่วงการเหรอโหวงการตอนนั้นนี่ดีป๋ายาวเงี้ยนึกภาพป๋ายาวออกป่ะโอ้โหป๋ายาวพี่ต้นไทซอนอย่างเงี้ยพวกนี้เก็บต้นตอนกำลังพีคเก็บของเป็นตู้ใช่ไหมเนี่ยของเนี่ยซีดีเปิดออกมาปุ๊บแม่งลงพับป๋ายาวไงนะพี่ติ่งบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยแบบซีดีในการดำรงชีวิตใช่แล้วก็ไม่พอยังมีไอ้เลิฟอีกนาซีซัสเดอะเซ็กแมชชีนพี่เลิฟเห็นป่ะคือมันแบบดูสังคมนี่พี่จะโทษว่าเป็นเพราะบุคคลเหล่านี้คิดดูไอ้กุ๋ยอยากใสๆกุ๋ยตอนนี้ยังเป็นยังไงอ่ะพี่กุ๋ยช้านะผมว่าแต่มันนี่มันขนาดว่ามันพยายามปรับแบบกูไม่ตามกระแสมันยังโดนดูดเข้าไปได้แล้วเกิดไอ้พวกที่แบบว่าเฮ้ยกูพร้อมเรียบร้อยมาอยู่ที่นี่นะโอเคนะเดี๋ยวเราไปเจอกันนู่นหลัง 3 ทุ่มฝากไว้นะครับสำหรับFOD แล้วก็เดอะเจนนะครับช่วงนี้เรา2 คนลาไปก่อนนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับกี่โมงเนี่ยอุ้ยไปแล้ว